ย้อนเส้นทางรักแมทพิลานีกับ5หนุ่มรอก่อนเจอรักแท้ไฮโซเฟมขอแต่งงานไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ไฮโซแพททวิรัตถือว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักมาราธอนและเป็นความรักครั้งแรกของนางเอกสาวแมทพิลานีสำหรับความรักของทั้งคู่นั้นก็คบหาดูใจกันมาตั้งแต่นางเอกสาวอายุได้ประมาณ14ปีทั้งคู่คอยดูแลกันและกันมาโดยตลอดมีภาพหวานๆจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วก็หลายประเทศซึ่งเป็นคู่ที่แฟนๆนั้นเชียร์หนักอยากให้ทั้งคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ไวๆแต่แล้วความรักของทั้งสองก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเมื่อนางเอกสาวแมทพิลานีได้ออกมายอมรับทั้งน้ำตาคลอว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มไฮโซแพททวิรัตหลังคบหาดูใจกันมาเป็นเวลาเกือบ15ปีซึ่งความรักครั้งนี้เป็นทั้งรักครั้งแรกและรักเดียวของเธอนั่นเองเกรซวรินทร์บอกได้คำเดียวเลยว่าทั้งฟินทั้งจิ้นดีต่อหัวใจแบบสุดๆสำหรับคู่จิ้นในตำนานเกรซวรินทร์และแมทพิลานีที่ทำเอาหลายคนนั้นลุ้นติดขอบจอหลังโสดด้วยกันทั้งคู่แถมยังมีโมเมนต์หยอดหวานกันกลางโซเชียลทำให้แฟนๆพากันเชียร์สนั่นหวังมีลุ้นให้ทั้งสองคนเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแต่แล้วสาวแมทก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มเกรซวรินทร์นั้นเป็นแค่พี่ชายที่ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องนั่นเองสงกรานต์เตชะณรงค์ต้องบอกว่าคู่นี้เส้นทางรักเจอมรสุมดราม่าถี่ยิบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปลูกต้นรักก็ดูเหมือนจะผิดจังหวะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตพอช่วงนั้นฝ่ายชายเพิ่งมีเรื่องราวหย่ากับอดีตภรรยาแอปทักษอ่อนที่เป็นข่าวคลึกโครมอย่างมากต่อมาเดือนพฤศจิกายน2561หนุ่มสงกรานต์ก็ได้ออกมายอมรับว่าจีบสาวแมทพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่มือที่3หลังจากนั้นฝั่งสาวแมทเองก็ได้ออกมาเผยว่ากำลังคุยกับฝ่ายชายจริงในตอนนั้นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะลงตัวแต่แล้วก็ต้องยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรัก5ปีลงไปต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองไฮโซพกประธานวงเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่โดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแมทพิลานีด้วยความที่ทั้งคู่นั้นดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษทำให้หลายคนนั้นแอบคิดว่าทั้งคู่กำลังแอบซุ่มคบกันหรือเปล่างานนี้ร้อนถึงสาวแมทต้องออกมาเคลียร์ทุกประเด็นผ่านรายการแฉโดยได้เคลียร์ถึงความสัมพันธ์กับไฮโซพกว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมส่วนที่คนเห็นว่าอยู่ร้านเดียวกันแมทก็ไม่ได้ไปเชียร์เขาบังเอิญไปแล้วเจอกันคือเวลาเราสนิทกันมันก็จะมีที่แฮงเอาท์ที่เราไปด้วยกันบ่อยๆวันนั้นบังเอิญเจอกันจริงๆสาบานให้ตายเลยสาวแมทได้กล่าวเอาไว้ปิดท้ายกันที่ไฮโซเฟมพิมาเดชลูกชายของคุณอภิวัตศิวพรพิทักษ์อดีตผู้ช่วยปลัดกทม.ที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของนางเอกสาวแมทพิลานีหลังทั้งคู่ซุ่มคบหาดูใจกันอยู่พักหนึ่งและสาวแมทเองก็ไม่เคยเปิดตัวแฟนหนุ่มที่ไหนแต่ล่าสุดถือเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มแบบรวดเดียวหลังนางเอกสาวแมทพิลานีคล้องตัวเป็นโสดมาพักใหญ่และถูกจับตาเรื่องความรักมาโดยตลอดล่าสุดแฟนคลับได้เฮลั่นสนั่น IG เลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวนั้นได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าเฟมพิมาเดชแบบม้วนเดียวจบเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันไปเลยเพราะฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานและสวมแหวนเพชรได้อย่างโรแมนติกท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับเธออย่างล้นหลามขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ